สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชั่น PC อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปมาร์คคลิปมาร์คคืออะไรเดี๋ยวไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนๆนะครับเปิดโปรแกรม CapCut PC ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปโปรเจกต์หรือว่าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ได้เลยในตัวอย่างนี้ผมก็ใช้โปรเจกต์เดิมที่ผมมีอยู่นะครับซึ่งในคลิปสอนของผมก็จะเป็นการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับแล้วก็มีคลิปของผมอยู่ด้านล่างขวาเล็กๆนะครับอันนั้นผมก็จะใช้วิธีการมาร์คครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการมาร์คแบบง่ายๆก่อนนะครับซึ่งวิธีการมาร์คนะครับเพื่อนๆก็แค่เอาคลิปของเพื่อนๆลงไปในไทม์ไลน์นะครับจากนั้นการมาร์คจะอยู่ที่วิดีโอแล้วก็ไปที่แถบมาร์คนะครับ MASK ผมขออนุญาตอ่านว่ามาร์คแล้วกันนะครับมาร์คก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูที่1นะครับก็จะเป็นการมาร์คเอาไว้เฉพาะส่วนนะครับส่วนบนหรือส่วนล่างนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นการกลับนะครับจะอยากให้อยู่ข้างบนหรือข้างล่างเราสามารถเลือกตรงนี้ได้อันที่2ครับถ้าสมมุติว่าเรากดตรงนี้มันก็จะให้เหลือขอบด้านข้างเห็นไหมครับจะเป็นการสลับในส่วนของมาร์คนะฮะอันถัดมาเป็นวงกลมนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เห็นไหมครับสามารถตรงนี้ได้แบบนี้นะครับแบบสี่เหลี่ยมก็สามารถกดกลับด้านได้เช่นเดียวกันนะครับแบบหัวใจก็กลับด้านเช่นเดียวกันนะครับรูปดาวก็สามารถกดด้วยกันได้นั่นเองครับซึ่งวิธีการย่อขยายนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสำหรับวงกลมก่อนนะครับการย่อขยายให้ได้อัตราส่วนเพื่อนๆจะต้องย่อหรือขยายที่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นนะครับจำไว้ว่าย่อขยายที่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะได้สัดส่วนที่พอดีนะครับแต่กรณีที่เพื่อนๆอยากจะไปขยายด้านข้างอัตราส่วนที่เป็นวงกลมก็จะเปลี่ยนเป็นวงรีนั่นเองครับเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันกำหนดไปได้เยอะไปหมดแล้วนะครับเราก็กดกลับตรงนี้นะครับปุ๊บก็จะกลับมาปกติแล้วนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆจะใช้งานหรือไม่ใช้งานก็เพียงแต่แตะเครื่องหมายถูกตรงนี้นั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับมาร์คเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนๆสามารถกำหนดให้มันเป็นมุมมนๆได้นะครับหรือที่เราติดปากกันว่าสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดึงออกแบบนี้ครับดึงออกเขาก็จะมนนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าเราไม่อยากจะปรับเองกับมือนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับจะมีสิ่งที่เพื่อนๆสามารถปรับได้นะครับมีตั้งแต่ position คือตำแหน่งครับมีแกน x กับแกน y แกน x ก็คือซ้ายขวานะครับส่วนแกน y ก็คือบนล่างนั่นเองครับส่วน rotate ก็คือการหมุนนั่นเองครับซึ่งการหมุนเราก็สามารถที่จะหมุนตรงนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับหรือเราจะมากำหนดที่องศาตรงนี้ได้นะครับสัดส่วนไซส์นะครับตรงนี้จะเป็นไซส์ที่ซ้ายขวานะครับด้านข้างส่วนตัวนี้จะเป็นด้านบนด้านล่างนั่นเองครับแล้วก็จะมีเฟเตอร์นะครับเฟเตอร์ในที่นี้คือเราสามารถดึงตรงนี้ขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะขอบมนๆหรือว่าขอบแบบฟุ้งๆนะครับแต่เราสามารถปรับเฟเตอร์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมันสามารถปรับแบบมือหรือว่าแบบกำหนดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะละเอียดแตกต่างกันนะครับและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นขอบนะครับเป็นราวคอร์เนอร์นั่นเองเนาะก็จะสามารถปรับตรงนี้ได้และมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมองไม่เห็นจุดที่มันรู้สึกว่ามันเวลาเราขยายไปแล้วสมมติผมย่อลงมาขนาดนี้แล้วมันเห็นว่ามันเป็นจุดๆๆๆตรงนี้มันมองยากนะครับวิธีการเพื่อนๆไปที่แว่นขยายนะครับจากนั้นก็ขยายหน้าจอเห็นไหมครับมันก็จะทำให้เราเห็นจุดที่มันเล็กๆได้แล้วเราก็สามารถที่จะมากำหนดส่วนเล็กๆนี้ให้ชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถที่จะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกดกลับมาตำแหน่งเดิมหรือว่าขนาดอัตราส่วนเท่าเดิมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกเบื้องต้นสำหรับการใส่มาร์คนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในคลิปผมที่ทำสอนเนี่ยผมใส่มาร์คลักษณะแบบไหนครับตัวนี้ผมขออนุญาตกดลบไปก่อนนะครับผมก็เอาหน้าจอที่ผมอัดนี่นะครับลงมาที่ไทม์ไลน์จากนั้นก็ขยายให้มันเต็มจอก่อนเนาะแบบนี้ซึ่งส่วนมากนะครับคลิปผมก็จะเอาตัวเองมาไว้ด้านขวาล่างตรงนี้
ผมก็ดึงคลิปที่สอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัดวิดีโอหน้าจอแบบหนึ่งเนาะอันดับแรกเพื่อนๆควรย่อคลิปลงก่อนซึ่งการย่อคลิปจะอยู่ในเมนูเบสิกอันนี้ก็จะปรับสเกลให้เล็กลงนะครับเล็กลงแล้วก็เอามาไว้มุมนี้นะครับจากนั้นค่อยไปมาร์คนั่นเองเนาะไปที่คำสั่งมาร์คนะครับตามที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปตอนแรกว่าถ้ามันมองยากเพื่อนๆก็ขยายเลยนะครับกดขยายตรงนี้แล้วก็ขยายไปแต่ว่ามันไม่เห็นจุดใช่ไหมครับเพื่อนๆเอาเมาส์มาวางตรงนี้นะครับกดค้างจะเป็นรูปมือนะครับแล้วก็ดึงมาไว้ฝั่งนี้ปุ๊บจากนั้นไปที่ circle หรือว่าวงกลมแล้วก็ขยายนิดนึงจำไว้ว่ามุมใดมุมหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดที่รูปแว่นขยายแล้วก็กลับมาอัตราส่วนเดิมนะครับตอนนี้คลิปผมก็จะไปอยู่มุมขวาในการสอนเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและจะมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ผมเปลี่ยนจากรูปเล็กๆมาเป็นรูปใหญ่ๆผมก็จะใช้วิธีการแบ่งคลิปนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้ผมต้องการที่จะให้หน้าจอผมใหญ่ตรงนี้ผมขยายไปนิดหนึ่งเนาะจะได้เห็นชัดๆผมก็แตะที่คลิปจากนั้นผมแบ่งส่วนเลยนะครับสปิตตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนมาอีกสักตรงนี้ผมอยากจะเห็นจอใหญ่นะครับผมก็สปิตอีกครั้งหนึ่งส่วนนี้เราก็แตะที่คลิปไปเลยครับจำไว้ว่าอยากจะรีเซ็ตให้ไปกดที่ตรงนี้นะครับหรือถ้าเราไม่อยากใช้มาร์คเราก็กดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ออกปุ๊บมาร์คก็จะหายไปนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่เบสิกแล้วกดรีเซ็ตลองเลื่อนดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะลองเล่นดูนะครับจากที่มันเล็กๆอยู่นะครับแล้วบางช่วงบางตอนผมอยากจะพูดให้เต็มจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยากไหมครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการมาร์คแล้วก็ยกเลิกการมาร์คในบางช่วงบางตอนครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการมาร์คคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลิปของเพื่อนๆนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ในบางช่วงบางตอนหรืออาจจะแบ่งส่วนซ้ายส่วนขวาส่วนบนส่วนล่างก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมในเสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ